กรมาอะไรนะครับผู้โลมหรือผู้ขอโอ้โหพวกพี่รู้ได้ไงหนูยังไม่รู้เลยไม่ยังไม่มีนะคะไม่มีเรื่องพี่ขอพี่โลมอะไรอย่างนี้เลยค่ะว่าทางพี่หยางไม่ได้มีการคุยมีไหมคือไม่ได้มีการคุยตรงหรืออะไรอย่างที่พวกพี่แบบมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบได้ยินเสียงลือเสียงเล่ามาอะไรเงี้ยฝากมาบอกเลยเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบเอ้ยมาคุยกันอย่างที่พวกพี่แบบเข้าใจค่ะก็อย่างเอสแซนนะคะเหมือนพิงกี้อย่างพิงกี้เขาก็ชัดเจนชัดเจนอย่างของเรามีทักทามหรือว่าก็เคยมีพูดคุยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกกันนะคะแต่ว่า เรื่องราวต่างๆงานต่างๆที่จะพร้อมออกมาเนี่ยจุ๊คิดว่าเดี๋ยวรอทุกอย่างชัดเจนเดี๋ยวก็เลยออกมาทีเดียวดีกว่าเพราะว่าเราเองเราก็ถ้าอะไรเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วตัวเองเรายังไม่ได้พร้อมหรืออะไรเงี้ยก็เลยยังไม่อยากจะบอกอยากทำงานที่ตัวเองทำอยู่นะตอนนี้ให้มันดีที่สุดก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกกันเลยแน่นอนไม่มีปิดหลายชื่อเรื่องมัญญาลิสยาหนูบอกผู้พี่ๆไปหลายหลักหลายที่แล้วว่าไม่เคยได้รับการติดต่อเรื่องนี้เลยมีได้รับการสอบถามอย่างที่ได้บอกไปค่ะแล้วพอมีข่าวมาว่าเราชวนแล้วแบบพิงกี้มาเสียแทนเราไม่ใช่จริงเป็นของน้องอยู่แล้วหนูก็ไม่รู้นะเป็นของน้องอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่ารู้แต่ว่าไม่เคยติดต่อผ่านหนูเลยหรือว่าอยากให้หนูไปเล่นเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะไม่มีเลยสาบานด้วยความสัตย์จริงไม่ได้แบบปกปิดอะไรทั้งสิ้นแล้วเรื่องอื่นล่ะคะของเอ็กซ์แอนด์มีติดต่อเราบ้างไหมก็อย่างที่พี่ป้อนได้พูดไว้ค่ะตั้งแต่ตอนแรกก็ถามด้วยความที่เป็นพี่น้องกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็บอกไปแล้วค่ะแล้วอย่างนี้เหงาไหมคะพอห่างเว้นงานละครมาสักพักแล้วก็ถามว่าเหงาไหมคะก็ถามว่าคิดถึงงานละครหรือคิดถึงก็คิดถึงกองถ่ายคิดถึงบรรยากาศอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ยังดีค่ะที่ได้ทำอะไรที่คล้ายๆกันก็อย่างที่มิวสิกวิดีโอที่เพิ่งแบบเปิดตัวไปก็ของน้องพลีนก็คือได้เล่นเป็นคล้ายๆเป็นบทละครอ่ะได้แสดงดราม่าได้ร้องไห้ได้อะไรก็มีกลิ่นของการเล่นละครหรือการเล่นหนังไกลๆมานิดนึงซึ่งมันก็ทำให้เราหายเหงาตรงนั้นไปได้แล้วก็ด้วยวันที่แบบต้องทำเนี่ยต้องวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยทุกๆวันมันก็เลยทำให้เราแบบลืมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าจุ๋มไม่ทิ้งจุ๋มกลับมาอยู่แล้วจุ๋มรักละครค่ะนี่ว่าจะกลับมาเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์ไหมเหรอ ไม่แน่ใจว่าเซอร์ไพรส์ไหมนะคะแต่ถามว่าบทบาทหรืออะไรที่เกิดต่อจากนี้ถ้าเราอยากจะรับเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นอะไรที่เราได้พัฒนางานท้าทายความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติบางคนเล่นนางเอกมานานเนี่ยเรื่องของบทร้ายร้ายแบบร้ายไปเลยจุ๋ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจุ๋ยกำลังจะรับบทร้ายเลยนะแต่เราพูดในทางว่าเป็นนักแสดงอะมันก็เป็นอะไรที่น่าลองนะเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่ถ้ามีวันหนึ่งมีโอกาสได้ลองจุ๋ยคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราคิดว่าเราคือนักแสดงเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราคือแบบดาราหรือพระเอกนางเอกเราคือนักแสดงที่อยากจะทำงานแบบศิลปะจริงๆเนี่ยค่ะยังมีข่าวหลากหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมันทำให้แบบในเรื่องของงานของเราเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรไม่มีผลกระทบมากมายอะไรนะแต่จิตใจหนูก็แบบเฉยๆแต่เพียงว่าถ้าเกิดแบบพี่โยงไปบุคคลที่3แบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราจะเครียดเพราะว่าเราไม่อยากที่จะเอาท่านมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของข่าวมันก็อาจจะวุ่นวายจิตใจนิดนึงอย่างเราเป็นเด็กเรายินดีตอบอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าในส่วนของเรื่องงานว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไม่กระทบเลยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมยังมีอีเวนต์ยังมีงานอื่นๆเข้ามาพิธีกรก็คงที่ปกติอยู่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีอะค่ะมีข่าวเยอะๆอีกนี่กลัวมั้ยคะว่ามันจะส่งผลถึงเวลาเราทําแบ็คกลับมาแล้วมันจะทําให้แบบคือจุ๋ยคิดว่ามันก็ดูที่ผลงานดีกว่าดูที่ความตั้งใจดูที่จิตใจของเราดีกว่าเรื่องของกระแสข่าวมันเราก็ห้ามไม่ได้เนาะว่ามันจะเกิดกระแสอะไรบ้างแต่ถามว่าคือถ้าจะกดดันกดดันที่ว่าคนรอมากกว่าพวกพี่ๆก็รอพี่ก็ถามหนูก็แบบถ้าเราตอบไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะให้เราก็อยากจะให้คำตอบอะนะแต่เราก็อยากที่จะมีความชัดเจนในส่วนนึงก่อนแล้วเราถึงจะบอกค่ะแต่ว่ามีรอคือบางคนก็ยังรอให้ผู้ใหญ่เขาพูดก่อนที่จุดก็รอให้ผู้ใหญ่พูดก่อนแล้วว่าเราสามารถที่จะบอกได้เลยถ้ามันชัดเจนจุดว่านะถ้ามันชัดเจนจริงๆแล้วจุดแบบทำจริงๆทำและอะไรเงี้ยจุดสามารถบอกได้เองเลยจริงๆแล้วแต่ถามว่าการที่ให้ผู้ใหญ่ออกมาบอกก่อนหรือว่าใหคนที่จ้างงานเรามาบอกเงี้ยมันก็เป็นการให้เกียรติเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเหมือนมางานเนี้ยก็ให้สิ่งเป็นคนประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนี้มากกว่าตามธรรมเนียมแล้วก็ให้คนที่เขารู้งานหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าในการที่ประชาสัมพันธ์ก็ดีกว่าแต่โดยส่วนตัวจุ๋ยก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็มีงานพิธีกรอย่างเดียวใช่ไหมครับก็มีงานพิธีกรแล้วก็มีอีเวนต์แล้วก็ถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะก็วนๆไปตามงานในวงการบันเทิงอาจจะหายไปแค่ช่วงงานละครเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนหลายคนมองว่าพี่แบบเลือกบทหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่า
ปล่าเปล่าดูที่เวลาดูที่ความเหมาะสมเฉยๆค่ะไม่ได้แบบโหยเลือกมากเรื่องมากอะไรดูว่าเออเราได้พัฒนางานอะไรเงี้ยก็คือจบไม่ได้แบบเลือกมากค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พูดถ่ายแบบที่เป็นถ่ายแบบแนวไหนครับไม่ไม่ก็เดี๋ยวรับซัมเมอร์หรือเปล่าหรือไม่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 ก็เนี่ยค่ะปลายเมษาก็คงได้ดูกันนะก็เป็นเล่มแบบนิสันหัวใหญ่ๆของเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบต้องเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูก็เป็นได้แค่หนูแค่นี้แหละเพราะช่วงนี้หลายคนเขาลุกขึ้นสลัดภาพเซ็กซี่เยอะไม่ทันแล้วยังไม่ทันแล้วเพราะว่าคนที่เขาถ่ายทอดภาพเซ็กซี่มาเนี่ยเขาต้องไปถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงแบบธันวาอะไรเงี้ยถึงเอามาออกตอนนี้ตอนนี้หนูก็ไม่ทันแล้วจริงๆมีติดต่อไหมคะช่วงนี้ถามว่ามีไหมก็มีบ้างค่ะแบบบางทีก็สนิทกันก็เฮ้ยเอาสนใจไหมอะไรเงี้ยแต่หนูแบบหนูไม่พร้อมอะไรเงี้ยติดที่อะไรอ่ะยังติดที่ติดที่ตัวเองนี่แหละที่ใจตัวเองนี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันแบบเราไม่กล้าที่ทำแบบนั้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ปรึกษาครอบครัวว่าถ้าเป็นเรื่องเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยขนาดไปถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาแม่ถามว่าเฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าถ่ายเซ็กซี่ชุดว่ายน้ำหรือว่าเปล่าค่ะอะไรเงี้ยปกติพอเป็นเดือนเมษาอะไรแม่ก็ยังคุยคิดอย่างที่พวกพี่คิดเลยนอกจากเรื่องชุดว่ายน้ำแล้วมีถามเรื่องหัวใจเรื่องความรักไหมคะว่าเออเมื่อไหร่จะมีก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะใครเข้ามาก็ยินดีที่จะศึกษาทุกๆคนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ศึกษาในรูปแบบของเพื่อนพี่น้องไปก่อนอะไรเงี้ยมันคือยังให้ความสำคัญกับใครเป็นพิเศษไม่ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยบางทีแล้วคือมันไม่มีเวลาดูแลใครแล้วตอนนี้ถือโฟกัสเรื่องงานอยากที่จะแบบเริ่มงานใหม่ๆกับการที่ออกมาแบบอิสระเงี้ยให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่จะไปดูแลใครสักคนบางทีเราก็เหนื่อยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบมาตั้งความหวังไว้ดังนั้นก็ช่วงนี้ก็คงขอผัดไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครจะเข้ามาต้องอึดมากจริงๆอ่ะตอนนี้คือต้องเป็นแบบอึดจริงๆถึงจะอยู่ได้แบบว่าต้องเข้าใจจริงๆอ่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะมีเข้ามาคุยเลยมีคนเข้ามาคุยค่ะเข้ามาคุยแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะจุ๋ยก็เป็นแบบเพื่อนแบบพี่แบบอะไรไปก่อนสเปคลดลงไหมคะหรือว่าแบบเหมือนบางคนก็ดูมากขึ้นรู้สึกว่าต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็คิดอะไรมากขึ้นแต่ถามว่าสเปคไม่ได้ลดลงอะตั้งไว้ยังไงก็อย่างนั้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษาใครสักคนหนึ่งเพราะไม่มีเวลาเล่นๆแล้วไงยังไงบ้างนะคะสเปคที่จุดจังไว้ไม่ไม่ค่ะจุดเป็นคนชอบคนที่นิสัยนะคะแล้วเราแบบเราพึ่งพาได้แล้วก็เรามีจุดเด่นจุดดีกันคนละอย่างเพื่อนเราจะได้ช่วยกันแล้วก็ชอบคนสูง